ู้ชมครับวันนี้พามาที่บรรยากาศริมทะเลนะครับแต่เป็นริมทะเลฝั่งยุโรปหรือว่ามหาสมุทรแอตแลนติกครับข้างๆผมนี่คือ BMW X2 นะครับเป็นครอสโอเวอร์สายพันธุ์ใหม่ของ BMW เขาที่เราต้องข้ามน้ำผ่านทะเลมาทดสอบกันถึงกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสครับสำหรับครอสโอเวอร์นะครับขับเคลื่อนล้อหน้าคันนี้นะครับมีความน่าสนใจมากๆแล้วก็เตรียมทำตลาดในเมืองไทยเร็วๆนี้นะครับหรือว่าได้เจอกันแน่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันพอหอมปากหอมคอกันครับว่าสมรรถนะจะแจ่มแจ๋วขนาดไหนตามผมมาเลยครับL2 นะครับเป็นรถแบบคอมแพคนะครับรถขนาดเล็กขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์วางขวางนะครับก็ใช้กับ X2 นะแล้วก็ซีรีส์2 Active Tourer Grand Tourer แล้วก็ Mini Countryman นะแล้วก็ X2 นะครับเป็นผลผลิตล่าสุดของแพลตฟอร์มตัวนี้ครับโดยรุ่นที่ผมกำลังลองขับที่ประเทศโปรตุเกสนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคุณผู้ชมดีเซล4สูบ2ลิตรนะครับก็มากับรหัสตัวถัง X2 X Drive 20D นะครับ X Drive ตัวหน้าก็หมายถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับของ BMW เขาแล้วก็20D ก็แสดงถึงความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับความแรงตอนนี้ก็อยู่ในพิกัด190แรงม้าครับเชื่อว่าการเปิดตัวในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตรก่อนครับแล้วก็เป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันแล้วก็จากนั้นนะครับค่อยรอการขยับเป็นรุ่น CKD แล้วก็ถึงจะมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลตามมาในส่วนของ X2 X Drive 20D คันนี้ยังมีความพิเศษนะครับเพราะเป็นเวอร์ชั่นแบบเขาเรียกว่า M Sport X นะครับเป็นตัวแต่งที่เพิ่มไลน์อัพเข้ามาจาก M Sport เฉยๆนะครับมี X ต่อท้ายมาด้วยตัวข้างหลังครับผมบอกความพิเศษที่โดดเด่นแตกต่างเข้าไปอีกนะครับพวกการตกแต่งตรงกันชนหน้าตรงกระจังนะครับลายล้อแม็กอัลลอยนะครับวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารอย่างเบาะนั่งที่เป็นต้นครับBMW นะครับบอกว่าเรื่องของ
อัตราทดเกียร์นะครับการควบคุมเนี่ยก็เซตให้ต่างกับเด็กหนึ่งครับเช่นเดียวกับช่วงล่างนะครับก็จะดูสปอร์ตเยอะแยะกว่ารุ่นที่ลองขับวันนี้เนี่ยนะครับล้ออลอย19นิ้วก็ถือว่าเป็นแน่นนะครับรับแรงสะท้านสะเทือนจากพื้นถนนมานี่ก็รู้สึกพอสมควรครับแต่ในภาพรวมก็ถือเป็นรถที่ขับสนุกนะครับยังได้ความอเนกประสงค์พอตัวเลยทีเดียวการตกแต่งที่ดูฉีกแนวแตกต่างนะครับจาก BMW ทั่วไปนะครับก็ถือเป็นรถที่ BMW เขาพิถีพิถันนะครับแล้วก็ตั้งใจทำมากๆนะครับสำหรับเจ้า X2 โฉมใหม่คันนี้ครับ